ลับเข้าตัวรายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมส่ง SMS เข้ามานะคะใครอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าเรื่องราวของเมียนางรถระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะส่งมาที่422-1606แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับผมครับอาจารย์ไปรับโทรศัพท์มาได้ยินนะฮะคุณกุ้งบางพีรับสายสวัสดีครับคุณกุ้งครับผมอาจารย์ณัฐาโอ้คุณกุ้งจากบางพีโทรมาสวัสดีค่ะหนูศิษย์มีครูจากบางพีนะว่าจะมาลงทะเบียนไหว้ครูวันที่6ค่ะนะครับก็มานะขอบคุณมากๆเนี่ยแหละฮะผมออกไปได้รับสายใครก็ดีใจเป็นกำลังใจแรงศรัทธาถามว่าใช่หน้าที่ไหมรับสายไม่ใช่แต่อยากจะทักทายอยากจะใส่ใจกับคนในครอบครัวที่โทรเข้ามากันและที่สำคัญนะฮะไปหยิบมาเลยนะครับโอ้โหนี่แหละค่ะโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะที่ใส่ถุงพลาสติกเพราะว่ากลัวจะหมองกลัวจะคล้ำกลัวจะดำเสียก่อนแต่ตกน้ำไม่จมไม่งมก็ไม่เจอค่ะเป็นเงินทองนาคแท้ๆท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครที่ทันตอนที่หล่อพระพิราบนะครับจะเล็กมากเรียกว่าเสียนจิ๋วแต่เสียนครูพระพิราบนะครับทำมาจากเงินทองนาคแท้ๆค่ะนะฮะอันนี้เป็นแบบรุ่นทองล้นจริงๆนะคะเป็นมวลสารเดียวกันเลยอยู่ในมือผมนะครับที่จะมอบให้ผู้โชคดีนะคะที่ได้ลงทะเบียนวันไหว้ครูวันนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสได้มาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันนะคะ9ท่านด้วยกันมาลุ้นกันได้นะคะตรงนี้ต้องบอกมูลค่าหลักหมื่นเลยนะคะต่อองค์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหมื่นเพราะว่าเราใช้เงินทองนาคช่วงทองที่ตอนนั้นบาทเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมาหล่อล้อมร่วมกันจากเงินจากทองจากปิ้งโกทองคำขาวก็เอานำส่วนที่ทำเสียนนะครับมาส่วนหนึ่งมาเติมเต็มให้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะนะครับนะรีบโทรมาลงทะเบียนกันนะเดี๋ยวช้าหมดอดสิทธิ์หมดสิทธิ์จริงๆด้วยนะคะมาที่ SMS กันบ้างดีกว่ามาที่คุณคุณเจริญพงศ์นะคะทะเบียนรถ5697ค่ะดีหรือเปล่าน้องกุมารยังอยู่ไหมคะ5697ถือว่าเลิศเรื่องโภคทรัพย์นะครับรถคันนี้ไม่ทำให้จนนะแต่อย่าลืมนะฮะเราก็ต้องขยันต้องทำมาหากินด้วยไม่ใช่บอกเลขเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองเชื่อมันก็กะไรอยู่เพียงแต่ในส่วนที่9กับ7เนี่ยเป็นตัวอำนาจเรื่องโภคทรัพย์แล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะมันเป็นแรงผันผ่านจากอุบัติเหตุใหญ่ๆได้ดีครับฉะนั้นถือว่าดีกุมารอยู่ไหมสวดมนต์ให้เยอะๆอีกนิดนึงนะสร้างบารมีมากด้วยการเจริญสมาธิแล้วก็แผ่กุศลกุมารเนี่ยเวลาเจ้าของหรือว่าผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาเรียกพ่อแม่การดูแลรักษานะครับด้วยการเจริญสมาธิด้วยการแผ่กุศลให้บ่อยกุมารโตเร็วโตด้วยวิชาโตด้วยอาคมต้องตัวจากพ่อแม่บิดามารดาก็คือคนดูแลเนี่ยเลี้ยงดูด้วยการเติมเต็มด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาไม่ได้บอกชื่อนะมาแต่ทะเบียนรถนะคะ6974ดีไหมคะ6974แรงประทะเฉียวชนด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะมีขูดขีดเฉียวขูดขีดเฉียวชนบ่อยๆโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเน้นพิเศษเดือนพฤษภาครับมีเหตุจะต้องเสียทรัพย์นะแล้วก็จะต้องเคลมบริษัทประกันภัยฉะนั้นประกันย้ายขาดแล้วกันนะตามนั้นไม่ได้บอกมาก็วิเคราะห์ให้ตามนั้นนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณวิรัตสิทธิ์มีครูด้วยคุณวิรัตมาเจอกันนะครับ5 6เมษายนเจอกันวันที่5วันไหว้ครูแล้วก็วันเกิดด้วยอยากให้เจอวันนั้นนะครับมาสักครึ่งช่วงเช้าก็ยังดีการเงินเป็นไงค่ะครับ 7,000 เนี่ยถือว่าเป็นการเงินค่อนข้างคล่องตัวขึ้นแต่พวกกระทรัพย์ของคุณมักจะมีปัญหาล่อยหลอเพราะการลงทุนต้องระวังเรื่องการเสี่ยงดวงเรื่องโชคลาภไม่ค่อยมีอย่าพึ่งอย่าผีผามเจ็บตัวแล้วการงานณช่วงนี้ขยับปรับเปลี่ยนนิดเดียวแต่สบายใจอยู่นะครับบูชาอะไรดีนะครับวันนี้เป็นผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการที่เป็นศิษย์มีครูท่านแรกรับไปเลยนะครับ1เหรียญนี้นะครับมอบให้แล้วเป็นเหรียญโชคลาภเป็นเหรียญไหว้ครูพระเดชคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมมอบให้1ท่านแล้วครับผู้โชคดีท่านแรกแล้วนะ SMS ต่อมาค่ะคุณเบญญาภานะคะทะเบียนรถ5983ค่ะมีบ้านเช่านะครับบ้านเช่าขอให้เป็นบ้านแท้ๆในเร็ววัน241เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยเงินออกรั่วนะเปลืองเงินเยอะแล้วไม่ค่อยชัดเจนเรื่องของการปฏิบัติเท่าที่ควรฉะนั้นอย่าลืมนะครับในการจะเป็นบ้านเช่าบ้านซื้อบ้านทาวน์เฮาส์คอนโดเราต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาแล้วที่สำคัญแผ่กุศลจิตให้พระภูมิเทวาเจ้าที่อยู่ทางด้วยไอ้การทำกุศลเนี้ยแผ่ไปเรื่อยๆเนี่ยกุศลจิตเรามันสูงขึ้นเนี่ยเทพก็รักเทวดาก็ชอบนะครับเราก็จะสร้างความสำเร็จตัวได้5983นะฮะชื่อเสียงเกียรติยศมันมีแต่ระวังจะถูกเพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดนะมิตรภาพกับเพื่อนกับเพื่อญาติเนี่ยเอาเปรียบในภายภาคหลังด้วยกันนะครับเอาเปรียบเรื่องการเงินนะฮะเน้นการเงินเลยเงินมันจะออกเพราะพี่เพราะน้องนั่นเองครับมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณเรียมค่ะคุณเรียม คุณเรียมเป็นผู้โชคดีนะคะส่งในส่วนของทั้งเลขทะเบียนแล้วก็ลายเซ็นมาด้วยคุณเรียมได้เคยเปลี่ยนลายเซ็นจากผมยังครับ
ค่ะเคยเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์เคยเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้ยังใช้อันนี้เซ็นใหม่หรือเซ็นเก่ากับที่ส่งมาอันใหม่ค่ะแต่ยังเขียนไม่เหมือนผมก็ว่าอยู่เพราะว่าฝึกอยู่นะคุณเลียมเนาะนะครับเลียมเหลือทนแล้วนั่นเพราะว่าหลังๆเนี่ยไอ้ตัวหลังเนี่ยเด็กครับคุณเลียมฟังนะไอ้ตัวหลังเวลามันขีดยาวเนี่ยมันเป็นน้ำทั้งที่ไอ้ขีดข้างล่างมันเป็นน้ำมากกว่าธาตุไฟทีเนี้ยพอขยักยึกนึงแล้วก็คล้ายๆเป็นตัวเอ็มปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวมอม้านะคำว่าเลียมเนี่ยมอม้าเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นธาตุไฟมันจะทำให้มีปัญหาเพราะคนรอบข้างคุณคือเรือนเคียงเลยนะเราต้องปรับสักนิดนึงยังไงก็เซ็นให้ชิดติดกันนะคุณเลียมเดี๋ยวผมออกแบบให้อีกทีนึงดีไหมครับเพื่อย้ำเตือนมันอาจจะยากไปคุณเลียมเพราะว่าคุ้นกับเรื่องเขียนตัวบรรจงนะครับไม่ใช่หวัดมากใช่ไหมครับเอาละเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้มาดู8735 8735เนี่ยเพื่อการเดินทางนะครับเพื่อการบรรทุกเพื่อการค้าขายดีเขาเป็นเพื่อนคู่ใจทำงานด้านไหนอยู่ล่ะครับเปิดกิจการน้ำนะคะอ๋อกิจการน้ำดื่มใช่ไหมครับผู้ผลิตอะค่ะอ๋อเป็นผู้ผลิตดีจังเลยนะอีกในโอ้โหพี่เทพจะได้ติดน้ำดื่มหัตถาเทพค่ะคุยกันอยู่เดี๋ยวนอกรอบฟังนะในรอบปีนี้เราจะได้นะกิจการแต่เหนื่อยผมบอกด้วยว่ามันเหนื่อยช่วงประเภทว่าจังหวะเนี่ยจังหวะทั้งที่จะได้จะเห็นนะฮะในโครงการใหญ่ๆณตอนนี้มันชะลอตัวมันจะเป็นอย่างนี้เดือนนี้กับเดือนหน้า2เดือนพอเข้าเดือนปลายเมษาต้นพฤษภาคล่องตัวอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นยอดจะต่อยอดนะครับเขาบอกงั้นมีนิดนึงลูกน้องไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะนะครับเอาออกนะฮะต้องอยู่คนเดียวคุณเลียมเนี่ยบริวารไม่ค่อยเกิดนะฮะต้องรับโทรศัพท์สั่งออเดอร์แล้วก็บางทีก็ขนเองเป็นอย่างนั้นไหมเห็นไหมใช่ค่ะเขาเก่งลูกน้องไม่ซื่อตรงเท่าที่ควรนะไม่ใช่เหตุเพราะลายเซ็นแต่ว่ารถลาตอนนี้เปลี่ยนมือไม่ค่อยได้ฉะนั้นแล้วลองเปลี่ยนลายเซ็นนิดนึงแล้วก็รถลานะครับแนะนำดาวเรืองถวายสักการะนะครับผูกไม้ยานางมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะค่ะครับไอ้ขาวๆด้านซ้ายมันคืออะไรครับยาวๆเนี่ยครับขวดน้ำหรือเปล่าคะมันเหมือนขอช้างก็ไม่ใช่ขอช้างนะฮะหรือจะเหมือนล่มก็ขอช้างที่อยู่แขวนอยู่หน้ากระจกอะค่ะอ๋อเหรอใช่ๆผมก็ว่าอยู่โอ้เนี่ยดีคือขอช้างนี่อย่างนี้นะฮะถ้าจะติดรถอะแนะนำนิดนึงเอานอนลงนะฮะแล้วก็คือให้นอนเนี่ยแต่ว่าให้ส่วนที่แหลมเนี่ยนะครับนั่นก็คือปลายขอช้างหรือขอมันเนี่ยอยู่หันไปทางกระจกนะฮะกระจกหูกระจงเนี่ยนะครับเขาเรียกหูจงมาที่หูด้านข้างเออด้านข้างอ่ะน้องมุ้ยแล้วก็วางนะวางเนี่ยให้ไอ้ขอที่เป็นด้ามไม้คมเนี่ยเข้าหาตัวเรามันจะเพิ่มพวกกระซับไว้อย่างนั้นเผื่อมันเฉียวชนมันก็จะกระแทกเราไว้นอนนะฮะใช้เปลี่ยนใหม่แล้วก็วันพฤหัสนะครับขึ้นดาวเรืองสักพวงนึงนะครับนั่นแหละตามนั้นเอาคำถามไหว้แม่ย่านางรถเหรอคะใช่ครับใช่ครับคุณเรียมมีคำถามไหมคะท่านเรียมคำถามหน่อยแล้วเราจะบูชาอะไรดีคะบูชาพระศิวลีเดี๋ยวมอบพระศิวลีให้หนึ่งองค์โอเคไหมสบายใจครับลดราคาน้ำดื่มนะเดี๋ยวจะเอามาแจกญาติโยมเดี๋ยวเขาใจดีเขาทำบุญอยู่แล้วนะแต่อย่าลืมนะฮะลูกน้องไม่ซื่อตรงเท่าที่ควรต้องระวังรอยรั่วนะครับคุณเรียมเอาลายเซ็นใหม่ๆนะครับคุณเรียมอาจารย์คะว่าอย่างไรแล้วลูกสาวหนูอะค่ะเขาจะเรียนต่อมหาลัยปีหน้าค่ะอาจารย์เขาจะเรียนด้านไหนดีคะด้านนะฮะนี่เศรษฐศาสตร์ไม่ได้นะครับไอ้ที่บอกไม่ได้ก่อนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้แต่บริหารจัดการได้ดีนะครับตอนแรกจะให้เศรษฐศาสตร์ปรากฏว่าน้องเขาเองเนี่ยเรื่องคำนวณเรื่องตัวเลขเนี่ยบางครั้งความละเอียดด้านบัญชีมันจะดีกว่าฉะนั้นนะฮะนะครับเศรษฐศาสตร์นะครับไปเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะถ้ามีโอกาสนะครับให้น้องเนี่ยนะลองเรียนเรื่องกฎหมายบ้างเขามีภูมิรู้ฉะนั้นอาจจะได้2อย่างนะหรือว่าเรียนได้2ทางเนี่ยในเวลาเดียวกันนะครับมีโอกาสทางนั้นเลยเขาเป็นที่พึ่งได้แต่ว่าจะเก่งกว่าคุณแม่นิดนึงยังไงให้เผาๆเรื่องเสียงให้เผาๆเรื่องความคิดแล้วก็จะเลิศนะครับนั่นแหละคุณเรียมลายเส้นคุณเรียมรอบนึงเดี๋ยวโทรไปหาเรื่องน้ำดื่มนะครับแหมเนี่ยน้ำเขาสะอาดปลอดภัยไร้กังวลเนี่ยแหละครับครับเขาใส่ใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่แหละฮะนี่แหละนะเขาบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกันแบบนี้คือดูแลนะทีเดียของที่ดีเนี่ยอย่างข้าวพรณฐาตอนนี้โอ้โหดูว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ยหลายคือไม่ได้โฆษณาแต่บอกทานเถอะครับเพราะว่าเราผมเองนะใส่ใจตั้งแต่เรื่องของการผลิตบรรจุแพ็คต่างๆของครูด้วยมือครูนะฮะพรณฐานี่ขึ้นชื่อฉะนั้นศูนย์ในก็มีเยอะแยะดูในเฟซเลยนะครับว่าตอนนี้เป็นสัมพันธ์หลายจังหวัดเลย
ติดตามหรือติดต่อได้เลยก็จะมีส่วนหนึ่งด้วยนะฮะช่วยเหลือโครงการมูลนิธินะที่ไปเสริมเติมเต็มช่วยเหลือทางโบสถ์ท่านต่างๆเนี่ยก็มาจากส่วนนี้ส่วนหนึ่งผมไม่อยากไปเบียดเบียนท่านอย่างน้อยๆก็จะมีแฟนรายการเรามีอาชีพที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็แฟนรายการได้ทานของดีกันนะครับเอาละมาในส่วน SMS กันต่อดีกว่านี่ไม่ได้บอกชื่อเหมือนกันทะเบียนรถ6974ดีมั้ยคะไม่ดีคนขับไม่ค่อยดี6774เรื่องเยอะนะฮะจุกจิกแล้วคุณเองนะครับเจ้าของรถคันนี้ต้องระวังเรื่องของการตัดสินใจอย่างปฏิบัติทันด่วนประเภทว่าเฉี่ยวชนแบบกระทันหันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัปดาห์หน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับคันนี้นะฮะมีโอกาสระวังแหละฮะอาทิตย์หน้ามีปัญหาแน่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณวพลทะเบียนรถ4596บูชาอะไรดีรับราชการอยู่ด้วยบูชานะครับบูชาอะไรดีมอบให้เลยนะครับบูชาพระพรหมนะครับพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะครับเหรียญไหว้ครูพระอาจารย์ต้อมมอบให้เลยนะครับพรหมวิหารทั้ง4นะฮะพรหมวิหาร4นั่นเองแล้วจะรุ่งเรืองนะครับอนาคตการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วคุณค่อนข้างจะเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมอยู่ในใจนะครับหัวใจครูบูชาพระนั่นเองครับท่านที่2และที่เป็นผู้โชคดีนะส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันได้นะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณสมนึกทะเบียนรถ718เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวมันมีอีกอันนึงมั้ยอ๋อ791ไม่ใช่718ก่อน718เนี่ยเขาบอกว่านี่เบาตัวแล้วรอบปีนี้ลุยได้ครับสมนึกคิดจะนึกอะไรก็สมภาวนาสมคิดคิดอะไรก็จะสำเร็จนะครับค่ะก็สุขสมสมใจหมายนี่ตามนั้นครับจ้าคุณสมนึกนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606ส่วนใครตั้งใจว่าอยากที่จะมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์5และ6เมษายนโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม